เซสชันที่2นี่ก็คือดร.ธนาวดีลิจักภัยนะครับก็ได้ให้เกียรติมาพูดเรื่องการสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสำหรับประเทศไทยและอาเซียนนะครับดร.ธนาวดีเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีโพลิเมอร์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับเดี๋ยวดร.จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบครับขอบคุณครับค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายคุยกันนะคะถึงหัวอาจการทดสอบนะคะการพลาสติกย่อยสลายได้ค่ะก็หัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้พูดในวันนี้นะคะก็คือการที่การสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสำหรับประเทศไทยและอาเซียนนะคะตัวเองชื่อธนาวดีลิจักภัยค่ะอยู่ห้องปฏิบัติการเคมีโพลิเมอร์นะคะโพลิเมอร์รีเสิร์ชยูนิตค่ะขอให้ช่วยดูนิดนึงเกี่ยวกับหัวข้อที่มาคุยกันในวันนี้นะคะคือการให้การสนับสนุนการทดสอบที่เป็นมาตรฐานนะคะของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพนะคะคีย์เวิร์ดคือการทดสอบที่เป็นมาตรฐานถามว่าการทดสอบที่ไม่เป็นมาตรฐานเนี่ยทำได้ไหมจริงๆก็ทำได้นะคะแต่ถ้าเราจะทำเพื่อมุ่งเป้าแล้วไปทำการทดสอบที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยผลการทดสอบออกมาเนี่ยมันทำให้เราผิดคำเข้าใจผิดนะคะเข้าใจว่าย่อยหรือไม่ย่อยคือผลออกมาเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะถูกหรือผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการวิจัยแบบมุ่งเป้าว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้เป็นที่ยอมรับนะคะก็ต้องทำการทดสอบตามมาตรฐานการที่จะไปฝังดินเอาไปทำด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเป็นการทดสอบเบื้องต้นซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดได้ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะสำหรับประเทศไทยและอาเซียนค่ะคราวนี้ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงได้เห็นสไลด์มาจากวิทยากรมา2ท่านแล้วนะคะไบโอพลาสติกอะค่ะนะคะความจริงแล้วเนี่ยมี2ความหมายก็คือเป็นไบโอเบสก็ได้นะคะดูที่วัตถุดิบก็คือเป็นไบโอเบสก็ได้หรือเป็นไบโอดิเกรดเดเบิลก็ได้นะคะถ้าเราจัดออกมาเป็นกลุ่มง่ายๆนะคะไบโอพลาสติกก็จะเป็น3กลุ่มนะคะส่วนที่เป็นปิโตรเลียมเบสกับไม่ย่อยสลายเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกทั่วไปคราวนี้ก็คือจะเป็นไบโอเบสที่ไบโอเบสขอโทษนะคะไบโอเบสที่ไม่ย่อยสลายหรือไบโอเบสที่ย่อยสลายก็จัดเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นปิโตรเลียมเบสที่ย่อยสลายได้นะคะเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะในไบโอพลาสติกเนี่ยที่เป็นไบโอเบสแล้วก็ไม่ย่อยสลายเนี่ยก็อย่างเช่นไบโอ PE ไบโอ PET นะคะ PP PVC อย่างเงี้ยนะคะส่วนที่ย่อยสลายได้ก็เป็นพวกไบโอ PBSโดยทั่วไปแล้วในอดีตเราใช้ PBS ที่มาจากปิโตรเลียมเบสนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเป็นบางส่วนที่เป็นไบโอเบสแล้วรวมถึงทั้ง 100% ของ PBS ก็เป็นไบโอเบสแล้วก็มีนะคะโดยการที่ใช้ซัคซินิกแอซิดเนี่ยจากไบโอเบสนะคะก็ปัจจุบันถ้าเผื่อใช้บิวเทนไดออลจากไบโอเบสด้วยก็ PBS ตัวเนี้ยก็จะเป็นไบโอ 100% นะคะคราวนี้ไบโอเบสเนี่ยเป็นยังไงนะคะไบโอพลาสติกประกอบด้วยไบโอเบสหรือไบโอดิเกรดเดเบิลนะคะไบโอเบสพลาสติกเนี่ยก็จะมาจากแหล่งที่สามารถผลิตปลูกหรือปลูกขึ้นใหม่ทดแทนได้นะคะแล้วก็จะชิปจากปิโตรเลียมเบสเนี่ยมาจากวัตถุดิบที่มาจากการประมงหรือการเกษตรนะคะซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ปัจจุบันและในอนาคตนะคะก็จะมุ่งไปที่พลังงานสารเคมีแล้วก็พวกแมทเทอเรียลต่างๆนะคะก็จะมี2แบบนะคะที่มาจากไบโอเบสมองที่ไบโอเบสนะคะมันมี2แบบก็คือไม่ย่อยกับที่ย่อยสลายนะคะอย่างนี้อย่างเช่นขวดโค้กหรือขวดเบปซี่นะคะเป็นไบโอ PET เนี่ยปัจจุบันก็มีทั้งเป็นไบโอเบสบางส่วนหรือไบโอเบส 100% นะคะปัจจุบันถ้าเป็นไบโอ PET เนี่ยอย่างเช่นเอทิลีนไกลคอลทำจากไบโอเบสอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเปิดเป็น 100%ไบโอ PET เนี่ยก็หมายความว่าเอทิลีนไกลคอลและทริปทริกแอซิดทั้ง2ตัวนี้มาจากไบโอเบสทั้งหมดนะคะแต่ขวดที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันยังเป็นปิโตรเลียมเบสอยู่นะคะเฉพาะบางประเทศเท่านั้นที่มีการนำเอาไบโอ PET มาใช้แล้วนะคะคราวนี้มาดูไบโอเบสเราจะทราบได้อย่างไรว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ปัจจุบันมีเอาตัวอย่างเอาไบโอ PE มาให้เราได้ทำการวิจัยหรือว่าขึ้นรูปนะคะเราก็จะสงสัยถามตอบกลับไปว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ไบโอ PE ตัวเนี้ยมันเป็นไบโอ PE จริงๆเป็นไบโอเบสจริงๆคะไม่ใช่ปิโตรเลียมเบสเพราะว่า
ถ้าเผื่อเราจะผลิต BioPE BioPP BioPET เนี่ยโดยปกติแล้วเราจะใช้ก็ต่อเมื่อ properties ทางด้าน mechanical สมบัติต่างๆเนี่ยจะต้องเหมือนกับ PE ตามปกติเลยนะคะเหมือน conventional เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมองหรือพฤติกรรมหรืออะไรเนี่ยสัมผัสเนี่ยบอกไม่ได้นะคะบอกได้อย่างเดียวค่ะว่าตัวเหล่านั้นน่ะมันเป็น biobased มั้ยก็คือดูที่ carbon 14นะคะมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยปัจจุบันคือ STMD 6866นะคะเป็นการหา biobased content หาเปอร์เซ็นต์หาปริมาณ carbon 14ตอนนี้ถ้าเผื่อเป็น ISO เนี่ยยังไม่มีมาตรฐานนะคะกำลังอยู่ในระหว่างการจัดการอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จไปประมาณ2ปีนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะสมอก็จะยึดเอา ISO เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่มีมาตรฐานฉบับนี้ประกาศใช้แต่ถามว่าสวอกำลังดำเนินการอยู่ไหมก็คือสวอกำลังดำเนินการอยู่นะคะโดยที่ MTech เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไบโอเบสของประเทศอยู่นะคะแต่จะเสร็จก็ต่อเมื่อฉบับจริงเสร็จตอนนี้เรายังไม่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำแต่เราทำพร้อมๆกับเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าไบโอเบสมาตรฐานไบโอเบสของ ISO เสร็จภายในปีไหนของสมอก็น่าจะใช้เวลาอีกสัก1ปีก่อนอีก1ปีนะคะก็น่าจะเสร็จในเวลาช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเวลาเราปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศในอเมริกาค่ะเขาก็ใช้ STMD 6866เป็นมาตรฐานในการทดสอบไบโอเบสนะคะถ้าเราส่งทดสอบแล้วการทดสอบไม่ง่ายนะคะยากนะคะแล้วก็เป็นพวกไอโซโทปนะคะเวลาเราทดสอบเสร็จเอาไบโอ PE หรือเอาตัวไหนก็ตามที่บอกว่ามีไบโอเบสอยู่เนี่ยส่งซับมิทเข้าไปแล้วทดสอบนะคะพอทดสอบส่งมาได้เนี่ยผลิตภัณฑ์ก็จะถูกติดโลโก้ไว้เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้นะคะแล้วก็การกำจัดนะคะผู้ใช้ก็จะสามารถเลือกใช้ได้ว่าถ้าติดแบบเนี้ยนะคะเป็นของดินเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นไบโอเบสผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีไบโอเบสอยู่ 85% ไบโอเบสเนี่ยสำคัญนะคะต้องบอกเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าจะต้องการใส่ไบโอเบสไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นของวินคอตเต้ตอนนี้แบ่งออกเป็น4ระดับนะคะ20ถึง40 40ถึง60 60ถึง80แล้วก็80ถึง100นะคะแสดงว่าถ้าต่ำกว่า 20% ไม่ต้องผลิตนะคะเพราะเขาไม่อยากใช้ใส่ไปน้อยเกินไปนะคะถ้าเผื่อเป็น BioPET ปัจจุบันนี้ถ้าเผื่อเป็นเอทิลีนไกลคอลที่มาจาก BioBase ใน PET เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 30% นะคะจะเห็นว่าทุกตัวเลยโลโก้ทุกตัวจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ด้วยนะคะในการทำการทดสอบยากนะคะในมาตรฐาน STMD 6866เนี่ยแบ่งการทดสอบออกเป็น3เมธอด ABC นะคะตัวอย่างของเราเนี่ยที่บอกว่าเป็นไบโอเบสสมมุติเป็น PET ไบโอเบสนะคะถูกซัมมิทเข้าไปในระบบคอมบัชชันนะคะเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จับเข้าไปไว้ในโซลูชันนะคะจากนั้นเติมสารค็อกเทลซึ่งตรงนี้ต้องทำวิจัยนะคะแล้วก็ใช้ LSC เนี่ยในการเค้านะคะถ้าเป็นเมธอด B ก็แทนที่จะหลังจากที่คาร์บอนไดออกไซด์ถูกแอบซอร์บไว้ในโซลูชันแล้วเนี่ยแทนที่จะใช้ LSC ก็ใช้อะตอมิกแมสนะคะสเปกโตเป็นaccelerated mass spec เป็นตัววัดนะคะส่วนในเมธอด C เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหลังจากที่ถูกคาร์บอนในตัวอย่างหลังจากที่ถูกคอมบัสชันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะคะก็จะถูกคอนเวิร์ตเป็นเบนซีนก่อนแล้วก็ถูกวัดด้วย LSC นะคะคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตระกูลของไบโอพลาสติกนะคะเมื่อกี้คุยกันเอาไว้ว่าจริงๆไบโอพลาสติกมี2ออปชันดูจากวัตถุดิบเป็นไบโอเบสหรือเป็นปิโตรเลียมเบสหรือดูที่ end of life ว่าเป็น durable หรือว่า biodegradable นะคะในกรณีของ biodegradable เนี่ยก็หมายความว่าพลาสติกตัวที่เป็น biodegradable นั้นน่ะจะต้องแตกสลายได้นะคะในธรรมชาตินะคะในด้วยจุลินทรีย์แบบที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนนะคะถ้าใช้แบบออกซิเจนนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะคะก็คือระบบของคอมโพสติ้งถ้าไม่ใช้ออกซิเจนก็มีอีกหลายระบบอย่างเช่นระบบแก๊สฟิเคชันแลนด์ฟิลเป็นต้นนะคะแต่ทำไมเราถึงมุ่งเน้นมาคุยกันถึงคอมโพสติ้งซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะต้องเน้นให้สักนิดนึงว่า biodegradable ไม่จำเป็นต้องเป็น compostable นะคะแต่ว่าเราคุยกันถึง composting เพราะว่าเขาสรุปกันมาแล้วนะคะเนื่องจากเขาใช้กันมาตั้งนานแล้วอะค่ะอย่างน้อยก็คือ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยคำว่า compostable เนี่ยเขารู้จักเขาใช้แล้วนะคะในต่างประเทศในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นนะคะทำไมเขาถึงต้องเป็น compostable ก็เพราะว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นวิธีการกำจัดได้อย่างรวดเร็ว
นะคะกำจัด biodegradable plastic ได้เร็ว time frame อยู่ที่ไม่เกิน6เดือนนะคะค่อนข้างเร็วถ้าเป็นระบบอื่นในดินในน้ำในอะไรเนี่ยจะช้านะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนการที่จะทิ้งพลาสติกนะคะ biodegradable ทิ้งพลาสติกไปที่แลนด์ฟิลหรือว่ากำจัดด้วยวิธีอื่นเนี่ยมาเป็น composting นะคะก็คือย่อยสลายพร้อมกับขยะอินทรีย์นะคะในกลุ่มนี้ที่เป็น biodegradable ก็เป็นทั้งปิโตรเลียมเบสก็ได้นะคะหรือเป็น bio base ก็ได้คราวนี้เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่า compostable plastic เนี่ยค่อนข้างสำคัญเนื่องจากจะเป็นพลาสติกที่สามารถที่จะกำจัดได้ในระยะเวลาที่กำหนดจริงๆนะคะก็คือประมาณไม่เกิน6เดือนนะคะมาตรฐานที่ใช้นะคะก็จะมีตัวอย่างเช่นนะคะเป็นพวก EN 13432ตัวนี้ทางยุโรปนะคะจะใช้ EN 13432นะคะสำหรับแพคเกจจิ้งหรือ EN 14995เนี่ยสำหรับพลาสติกนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะกับโดยทั่วไปนะคะใช้ ISO 17088สมอใช้สมอปัจจุบันเนี้ยเวลาทำคุยกันถึงมาตรฐานเนี่ยจะไม่อิง ASTM แล้วนะคะจะอิง ISO อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือสมอจะอิง ISO 17088ค่ะถ้าเผื่อเป็นทางอเมริกาก็จะใช้ STM D 6400นะคะแล้วก็จะมี GIS มี Australian Standard ด้วยแต่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะศึกษาตามมาตรฐานหลักๆนะคะของ Compostable Plastic นะคะหนึ่งใน Biodegradable Plastic คราวนี้มาดูสเปคค่ะข้อกำหนดของ Compostable Plastic อันนี้สำคัญนะคะก่อนที่เราจะทำวิจัยหรือจะใช้หรือจะผลิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้สเปคเสี่ยงมากต่อการทำงานวิจัยอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นห่วงว่าเดี๋ยวหลังจากที่ทำไปแล้วปีหนึ่งหรือสองปีกำลังที่จะผลิตแล้วเนี่ยกลับมาคุยกันมาถึงวันที่เราจะทดสอบแล้วอยากที่จะเอาไปใช้งานจริงๆแล้วมันก็ต้องทดสอบนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็น biodegradable plastic หรือ compostable plastic เนี่ยดูด้วยตาหรือการสัมผัสเนี่ยมันก็เหมือนมีคุณภาพเหมือนกับพลาสติกทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องทดสอบพิสูจน์ค่ะว่าของเราเนี่ยย่อยสลายได้จริงนะคะ compostable ได้จริงแล้วก็เอาผลรายงานเนี่ยไปนำเสนอกับลูกค้าหรือขอมาตรฐานนะคะคราวนี้คนจะทำงานวิจัยนะคะต้องทราบสเปคถ้าไม่ทราบสเปคทำวิจัยไปตกมาตายทีหลังค่ะเพราะว่าสเปคมีข้อรายละเอียดอีกย่อยเยอะยังเป็นห่วงนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกันเนี่ยมันยังไม่ใช่สเปคทั้งหมดเลยนะคะสเปคทั้งหมดจริงๆมีรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวถ้าเสริมได้เดี๋ยวจะค่อยๆเสริมไปนะคะหลักๆเลยสเปคของเขาตั้งสเปคของ compostable plastic มาเนี่ยเพื่อที่จะหลังจากทดสอบแล้วมี stamping แล้วเนี่ยมันใช้มันคนซื้อก็เข้าใจว่าซื้ออะไรไปใช้นะคะแถมเวลาจะทิ้งเนี่ยก็จะได้รู้ว่าจะทิ้งยังไงนะคะแล้ว compostable plastic นั้นหมายถึงว่าจะสามารถพลาสติกเหล่านั้นน่ะจะสามารถที่จะเป็นออร์แกนิกรีไซเคิลได้ก็คือย่อยเข้าไปพร้อมกับพวกขยะอินทรีย์นะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นพวกคอมโพสต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพของดินได้นะคะข้อกำหนดค่ะของพลาสติกที่ได้ชื่อว่า compostable plastic นะคะข้อ1 disintegrate นะคะแตกเป็นส่วนศัพท์ของสมอนะคะแตกเป็นส่วนนะคะ biodegradable biodegrade ได้นะคะสลายตัวค่ะนะคะ compostable plastic คือพลาสติกสลายตัวได้คือแตกเป็นส่วนได้ย่อยสลายได้นะคะและไม่เป็นพิษค่ะไม่มีความเป็นพิษอยู่นะคะเพราะงั้นถ้าเผื่อเราได้ compostable plastic มาใช้เราจะได้มีความรู้สึกภูมิใจนะคะว่าจริงๆย่อยได้จริงๆนะคะและใช้แล้วไม่เป็นพิษจริงๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้วยังเสี่ยงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำอะไรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะทำไมต้องแล้วสิ่งที่เรากำลังจะพิสูจน์ว่าตัวของเราเนี่ยแตกเป็นส่วนย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเป็นพิษหรือเปล่านะคะก็ด้วยการวิธีการทำการทดสอบ4เทสนะคะอยากจะต้องแจ้งก่อนตอนนี้ว่ามันมีความจำเป็นไหมที่จะต้องส่งที4เทสพร้อมๆกันทั้งหมดเพื่อให้ได้พิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยตัวอย่างพลาสติกของเราเนี่ยเป็น compostable plastic บอกไว้เลยค่ะว่าไม่จำเป็นนะคะจำเป็นต่อเฉพาะว่าตัวของเราเนี่ยเป็นตัวใหม่เลยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ใหม่นะคะมีทางที่ไม่ได้บอกว่าเลี่ยงนะคะมันเป็นข้อกำหนดเลยไม่จำเป็นต้องใส่หมดนะคะว่าไม่จำเป็นต้องใส่ทุกข้อมูลนะคะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับ
ของบริษัทเองนะคะเวลาอธิบายเนี่ยจะค่อนข้างยากอย่างเช่นบริษัทมาด้วยตัวอย่างแบบนี้เนี่ยก็จะอธิบายเป็นอีกแบบการทดสอบเนี่ยจะ4ข้อนี้จะเมื่อนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่จริงๆไม่เคยทดสอบมาก่อนถึงจะส่งทดสอบ4หัวข้อนะคะถ้าเคยผ่านอย่างเช่นไปใช้เม็ดตัวที่ได้ใบเซอร์มาแล้วผ่านแล้วนะคะเม็ดนั้นน่ะได้ใบเซอร์ถ้าเห็นใบเซอร์คือจะใช้เม็ดใดขอให้เรียกใบเซอร์ด้วยนะคะแล้วในนั้นจะต้องระบุว่าเม็ดตัวนี้ใช้ได้ที่ฟิล์มความหนาไม่เกินเท่าไหร่ถ้าเรายังทำการผลิตด้วยความหนาของฟิล์มที่ไม่เกินข้อกำหนดในใบเซอร์ก็ไม่ต้องทำการทดสอบนะคะแต่ถ้าเราบังเอิญเอาไปใช้ในแอปพลิเคชันอื่นแล้วก็มีความหนามากกว่าใบเซอร์หรือไปทำงานวิจัยอื่นนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนสีนะคะเดิมใบเซอร์จะบอกว่าเป็นสีเขียวคราวนี้เราผลิตแล้วเป็นสีส้มเนี่ยค่ะถึงจะมาคิดว่าทดสอบอะไรแต่มันต้องทดสอบทั้ง4หัวข้อจะทดสอบเฉพาะบางหัวข้อเท่านั้นนะคะมันจะมีข้อกำหนดอีกเยอะในรายละเอียดซึ่งตรงนี้ต้องคุยเป็นเฉพาะนะคะจากสีเขียวกลายเป็นสีส้มทดสอบอีกแบบนึงจากที่ใบเซอร์บอกบาง100ไมครอนไปผลิตเป็น150ทดสอบอีกแบบนึงนะคะแต่ถ้ามาใหม่เลยทั้งหมดเป็นเม็ดเรซินใหม่เลยทดสอบ4หัวข้อค่ะทำไมต้องทดสอบ4หัวข้อเพราะเราต้องการที่จะพิสูจน์ว่าพลาสติกของเราเนี่ยเยี่ยมจริงๆนะคะแตกได้จริงย่อยสลายได้จริงและไม่เป็นพิษนะคะทำไมต้องทำการทดสอบขนาดนี้ก็เพราะว่าหลังจากที่มันย่อยสลายแล้วเราจะได้คอมโพสต์ในกรณีนี้นะคะแล้วเราเอามาใช้1การสัมผัสอย่างน้อยเราก็สัมผัสนะคะเราเอามาใช้ในการบำรุงดินนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโทษนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเอามาใช้เป็นคอมโพสต์นะคะมันย่อมที่จะแพร่กระจายค่ะไปที่อากาศได้นะคะเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นละอองเข้าสู่ดินเข้าสู่น้ำระดับผิวน้ำนะคะหรือว่ากราวเตอร์นะคะเข้าไปสู่สัตว์ค่ะแล้วก็เข้าสู่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อใจของเราเนี่ยต้องการที่จะผลิตหรือใช้ compostable plastic ต้องการที่จะชัวร์อยู่แล้วว่าเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะก็ต้อง make sure ทุกอย่างนะคะว่ามันจะไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกคอนทามิเนตแล้วก็ส่งเข้าไปที่ฟู้ดเชนแล้วก็มาที่เราในอนาคตนะคะนั้นคนที่เราจะกำลังจัดวิจัยนะคะขอให้คอนเซิร์นตรงนี้ค่ะในการที่จะเติมอะไรลงไปนะคะแม้แต่ 1% น้อยกว่า 1ในมาตรฐานกำหนดว่าถ้าเกินไปเกิน1ข้อที่ไม่ได้คุยกันตรงนี้ก็คือถ้าเติมอะไรก็ตามมากกว่า 1% ตัวนั้นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นดังที่คุยกันเมื่อกี้นี้คือ4ข้อนะคะไม่ใช่ตัวพลาสติกอย่างเดียวแล้วถามว่าอุ๊ยแล้วตัวนี้เราเติมไม่ถึง 1% ล่ะสมมุติเติมสาร A ลงไปเพื่อต่อสายโซ่อะไรนะเชนอะไรนะเชนคัพปิ้งนะคะเติมลงไป 0.5% ถามว่าตัวนั้นนะต้องทดสอบอะไรมั้ยทดสอบสิคะทดสอบว่ามันเป็นพิษหรือเปล่านะคะเพราะเมื่อมันเข้าไปอยู่ในพลาสติกแล้วมันมีท็อกซิซิตี้นั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ตัวนั้นน่ะเยอะมันก็ตกไปที่ดินมันก็เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารเพราะฉะนั้นนักวิจัยนะคะคอนเซิร์นตรงนี้เลยตั้งแต่ต้นนะคะเมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์เรากำลังจะออกสู่ตลาดแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเหมือนกับตกมาตายคือผ่านมาตรฐานนั้นเราก็จะไม่ผ่านมาตรฐานนะคะอาจจะใช้ได้กันเองนะคะในประเทศนะคะถ้าไม่มีข้อกำหนดมาครอบคลุมนะคะแต่ส่งออกไม่ได้แน่นอนนะคะต้องทดสอบด้วยนะคะเรื่องความเป็นพิษเรื่องของการ biodegradable นะคะอันนี้เป็นง่ายๆนะคะส่งมาเบื้องต้นนะคะหาหลายตัวค่ะ heavy metal 11ตัวนะคะ volatile solid นี่อีก require นี่คือข้อกำหนดอีกข้อนึงนะคะเรารู้หรือเปล่าคะว่าพลาสติกที่จะผ่านมาตรข้อกำหนดของมาตรฐานตัวนี้จะต้องมี volatile solidอย่างน้อยนะคะ 50% นั่นหมายความว่าไงคะมีออร์แกนิกอย่างน้อย 50% ค่ะวอลาไทล์โซลิดถ้าเรามีอินออร์แกนิกเกิน 50% ก็ไม่ผ่านตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ต้นเลยข้อกำหนดจะมีเยอะเห็นไหมคะไม่ได้อยู่เฉพาะใน4หัวข้อนี้และวิธีการคัดเลือกว่าเราจะทดสอบอะไรขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เราจะพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นรายละเอียดปลีกย่อยวันนี้จะอธิบายได้ไม่ครบแน่ๆนะคะต้องคุยกันทีหลังในการทดสอบการย่อยสลายค่ะมีเทสหลายเทส M-Tech test ได้หลายเทสนะคะเทสตัวนี้1485-1-2เนี่ยเราทำมาได้ต้องมากกว่า6ปีแล้วค่ะเราเซตแลบเสร็จตั้งแต่อย่างน้อยปี49นะคะปัจจุบันนี้เราทำมาตั้งหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างไม่ได้อยู่ในระหว่างการประเมินค่ะผ่านการประเมินจาก
ดินเซอร์โคเยอรมันแล้วนะคะผลการทดสอบของเราเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับนะคะถ้าประกาศก็ถ้าประกาศออกมาเมื่อไหร่ก็คือแล็บผลการทดสอบจากแล็บเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในต่างประเทศได้นะคะตัวนี้ผ่านแล้วนะคะรอการประกาศอย่างเดียว FTIR เมื่อกี้นี้ก็เหมือนกันนะคะผ่านแล้วนะคะคงจะไม่ลงไปนะคะจะบอกจริงๆอ่ะตัวเองอ่ะพูดตั้งแต่ตอนที่สักประมาณ 7-8 ปีที่แล้วละตอนที่เราเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆข้อกำหนดbiodegradability testing เนี่ยจริงๆยากมากนะคะทำมาถึง 7-8 ปีแล้วเนี่ยทุกวันนี้ยังยืนยันถึงข้อความยากจริงๆนะคะเพราะนั้นก็เลยเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเขาบอกว่าจริงๆถ้าเรารักกันจริงนะเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแล้วรักกันจริงเห็นว่ากำลังจะทำการทดสอบจะบอกเลยว่าถ้าเชื่อนะอย่าคิดเทสนะคะอย่าคิดทำเองเพราะยากจริงๆค่ะณวันนี้ M-Tech ทำเสร็จแล้วนะคะถ้าจะคิดเทสก็ส่งมาเถอะนะคะจะทำให้แล้วก็จะง่ายกับการทำงานของเรามากกว่านะคะเพราะยากจริงๆตัวอย่างทุกตัวอย่างที่เข้ามาทดสอบเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวอย่างใหม่ทุกครั้งมันจะไม่ใช่รูทีนเวิร์คนะคะตัวอย่างเข้ามาต้องศึกษาใหม่หมดแล้วก็ทำคอนดิชันใหม่หมดนะคะฟอลโล่ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซที่เกิดขึ้นทุกวันใหม่หมดทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าง M-Tech เองทำมา 7-8 ปีเรายังบอกเลยว่าณวันนี้เทสเนี้ยค่ะยากมากนะคะแล้วก็เป็นเหตุที่ว่าทำไมเทสเนี้ยถึงได้มีไม่กี่ที่ทั่วโลกที่ทำการทดสอบนะคะใช้คนด้วยใช้แรงงานคนเยอะเหมือนกันแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากคนที่เยอะมากๆนะคะผลที่ได้จากการเทสการย่อยสลายนะคะก็จะได้เป็นเคิร์ฟสวยนะคะอันนี้มันมาจากการทำงานที่หนักมากๆนะคะอย่างเช่น90วันสำหรับตัวอย่าง2ตัวอย่างเนี้ยยังไม่พอนะคะอันนี้จะต้องเรียนให้ทราบกันว่าถ้าอยู่ระหว่างการทดสอบเนี่ยเห็นมา3เดือนแล้วเห็นแล้วนะคะเทรนมาแล้วเนี่ยกรุณาอย่าหยุดจริงๆแล้วห้องแลบเนี่ยจะทำตามที่ลูกค้าแจ้งนะคะเราจะเช็คว่าอยากจะหยุดไหมนะคะหรือว่าจะทำต่อเราจะเช็คกับลูกค้าตลอดเวลานะคะระหว่างทดสอบเนี่ยลูกค้าก็เข้าไป observe ได้นะคะว่าตัวอย่างของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงจะถ้ากำลังขึ้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่าหยุดเพราะว่าถ้าหยุดแบบเนี้ยทางต่างประเทศ certified body ก็ไม่ยอมรับนะคะไม่สามารถลากเคิร์ฟขึ้นไปนะคะแล้วมาตัดแล้วก็บอกว่าจะย่อยได้กี่เปอร์เซ็นต์เขาไม่เอานะคะจะต้องจนกว่าที่จะอยู่ในช่วงที่stable แล้วนะคะคือไม่เกิดแล้วนะคะอย่างมีตัวอย่างเหมือนกันประสบการณ์ของเราเจอนะคะไม่ย่อยค่ะเดือนหนึ่งนะคะไม่ย่อยเลยตัดสินใจลูกค้าตัดสินใจหยุดค่ะนะคะเราก็บอกว่าจริงๆเรารู้ว่าเดี๋ยวของคุณเนี่ยจะย่อยในเดือนที่สองนะคะเพราะเราอ่ะประสบการณ์เราทำงานมาต้อง 7-8 ปีนะคะน่าจะทำต่อแต่ปรากฏว่าลูกค้าหยุดก่อนนะคะปัจจุบันนี้ลูกค้าต้องส่งทดสอบใหม่ค่ะนะคะเริ่มใหม่เดือนแรกใหม่อีกทีนึงนะคะเนี่ยถ้ามาเรียบๆมาเนี่ยถ้าเราคุยกันได้นะคะถ้าเราคุยกันเรารู้จักกันแล้วคุยกันนะคะต้องก่อนทดสอบเนี่ยต้องคุยเยอะเลยนะคะเพราะว่าการทดสอบนึงเนี่ยทาง M-Tech ก็เสียเวลาทดสอบเหมือนกันแล้วก็ทางลูกค้าเนี่ยก็เสียตังค์ในการทดสอบเหมือนกันนะคะต้องคุยกันอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นน่ะเราจะบอกเลยว่าถ้าของคุณเป็นสูตรลักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นแบบนี้อย่าตกใจเดี๋ยวเขาจะขึ้นในเดือนที่2และเดือนที่3นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราทำให้กับลูกค้าใหม่อีก3อีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าครั้งที่2เก็บตังค์เหมือนเดิมนะคะอย่างนี้เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะบางตัวขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยเนี่ยแทนต้องดีใจใช่ไหมคะแต่พอถึงหลังจากนั้นไม่ถึงข้อกำหนดเพราะข้อกำหนดมาไว้ว่า 90% นะคะถ้าอย่างเงี้ยถึงจะเห็นนะคะว่าขึ้นมาเลยก็ดีใจแล้วค่ะแล้วก็พอมันค่อนข้างคงที่แล้วเนี่ยเราตรงนี้สามารถตัดสินใจหยุดได้เดี๋ยวถึงเวลาจะหยุดหรืออยากจะทำต่อเนี่ยเราจะคุยกับลูกค้าเนี่ยให้เข้าใจและชัดเจนก่อนนะคะจะช่วยในการให้ลูกค้าตัดสินใจเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยแชร์กับลูกค้าแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะหยุดการทดสอบหรือเราจะทำเพิ่มดีนะคะจะมีตัวอย่างหลายแบบเคยใช้ PLA นะคะเบสเป็น PLA แต่ปรากฏว่าเราไปเติมนู่นเติมนี่ค่ะตอนคอมพาวอะค่ะเพื่ออยากให้ PLA เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ปรากฏว่า PLA ตัวนั้นไม่ย่อยมีนะคะทำต้อง 3-4 เดือนไม่ย่อยเพราะไอ้ตัวที่เติมไปไปทำให้ระบบการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์เนี่ยเสียนะคะมีเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ได้บอกว่าเบส PLA ก็จะย่อยได้ทุกตัวนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าตัวอย่างของที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะมีพฤติกรรมของการย่อยสลายไงต้องทดสอบค่ะนะคะ
valid test นะคะการทดสอบเนี่ยยากนะคะมันมี valid test เยอะแล้วก็ในมาตรฐานไม่ได้กำหนดว่าจะทำให้มัน valid test เนี่ยทำยังไงต้องใช้วิธีการทำวิจัยแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการทำเองนะคะ disintegration test ค่ะนี่คือการแตกเป็นส่วนนะคะต้องระบบการทดสอบเนี่ยต้องการที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่าชิ้นพลาสติกของเรานะคะจะแตกทำไมต้องให้ความสำคัญกับการแตกด้วยในเมื่อเราทำการทดสอบการย่อยสลายแล้วเพราะการ biodegradability กับ disintegration test เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ biodegradability test ข้อ2เนี่ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของการย่อยสลายเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงเวลาต่างๆนะคะแต่ disintegration test เนี่ยทำ3เดือนค่ะแล้วก็ดูว่าหลังจาก3เดือนที่คอนดิชันที่มาตรฐานกำหนดนะคะต้องแจ้งต้องเรียนอีกทีนึงว่า MTech ตามทำตามมาตรฐานเท่านั้นเพราะเรามองเห็นว่าการเร่งทำการทดสอบไปเพื่อเร่งเนี่ยน่าจะเป็นวิจัยเพื่อทำ publication อย่างเดียวแต่เอามาเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการที่จะบอกว่าตัวอย่างของเราอะย่อยได้ไหมไม่เชื่อเลยค่ะเพราะว่าตัวอย่างนึงทำมาแล้วก็ใช้วิธีการเร่งในการพิสูจน์ปรากฏว่าย่อยแต่ในระบบจริงๆไม่อาจจะไม่ย่อยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะบอกว่าตัวอย่างของเราเนี่ยถูกต้องตามมาตรฐานไหมนะคะเราเพราะว่าในระบบจริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นระบบของการเร่งจะเป็นระบบธรรมชาติจริงๆนะคะเวลาพลาสติกจะตกไปในระบบคอมโพสต์นะคะนั้นเนี่ยเราดูว่าพลาสติกเนี่ยจะแตกภายในเวลา3เดือนเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะเราทำ2วิธีค่ะทำใน lab scale กับ pilot scale นะคะถ้าผลเป็นของสมอ follow ASO 17088อนุญาตให้ทำ2 lab นี้นะคะจะ lab ก็ได้ lab scale ก็ได้ pilot scale ก็ได้ต่างกันอย่างมากนะคะเพราะว่า lab scale ทำที่4ถึง20ลิตร pilot scale อันนี้ทำที่200ลิตรนะคะขนาดของการทำงานแล้วก็ condition ต่างกันอย่างมากแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราจะส่งไปต่างประเทศส่งไปเยอรมันส่งไปอเมริกานะคะหรือออสเตรเลียนะคะlab scale ไม่เอาเลยนะคะทำแต่ pilot scale อย่างเดียวนะคะแต่สมอเนี่ย follow ตาม ISO เนี่ยอนุญาตให้ทำ2 lab นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่จัดส่งทดสอบเนี่ยเรายังต้องคุยถึงตรงนี้ด้วยค่ะถามว่าทำเพื่อวิจัยหรือทำเพื่อส่งตัวอย่างไปที่ยุโรปหรือขอมาตรฐานของสมอนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องอธิบายให้กับผู้ที่เอาตัวอย่างเข้ามาให้เราทดสอบเนี่ยฟังด้วยว่าข้อดีข้อเสียของการเลือกการทำการทดสอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าทำกับเราเป็น lab scale เสร็จแล้วนะคะไม่สามารถส่งไปที่ไปขอใบรับรองที่เยอรมันได้นะคะก็จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนี่เป็นตัวอย่างค่ะตัวอย่างนะคะตัวเนี้ยย่อแตกเป็นส่วนเนี่ยตั้งแต่วันที่7นะคะตัวอย่างนี้นะคะเวลา3เดือน84วัน84วันเดี๋ยวสงสัยทำไมต้อง84วันก็84วันคือ12สัปดาห์นะคะข้อกำหนดของเขานะคะ12สัปดาห์ไม่ใช่90วันนะถ้าคำ90วันคือผิดเลยค่ะก็12สัปดาห์ของเขาคือ84วันนะคะ90วันทำไปคือผิดนะคะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยคือหลังจากที่90วันแล้วสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะจะต้องเหลืออยู่ไม่เกิน 10% นะคะขนาดไม่เกิน2มิลนะคะตัว B นี่ผ่านนะคะตัว B ตัวเดียวกันนี่แหละค่ะทำที่ความหนาอีกความหนานึงนะคะไม่ผ่านมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่า B เป็น biodegradable plastic นะคะที่เราทำการทดสอบอันนี้เป็นวิจัยเนี่ยเรารู้ว่าเราใช้อะไรอยู่นะคะเป็น biodegradable plastic ด้วยความหนาหนึ่งผ่านมาตรฐานแต่ด้วยอีกความหนาหนึ่งไม่ผ่านนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มาตรฐานกำหนดมาตรฐานไม่ได้อยากที่จะให้เราทำใช้งานพลาสติกที่หนาเกินไปแล้วมันไปทำให้ระบบของคอมโพสติ้งนะคะที่โรงงานกำลังจะหมักขยะอินทรีย์เราใส่ชิ้นพลาสติกไปชิ้นต้องเยอะนะคะ 1-10% ในอนาคตนะคะปรากฏว่าชิ้นพลาสติกเนี่ยไบโอเชื่อว่าเป็นไบโอได้ชื่อนะคะว่าเป็นไบโอดิเกตเบิลพลาสติกแต่กับไม่ย่อยมันก็กลายเป็นชิ้นนะคะไปบล็อกระบบของคอมโพสติ้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำคอมโพสต์นะคะทำให้ระบบเขาเสียเวลาเขาทำทีบกันเป็นตันๆนะคะระบบคอมโพสติ้งเขาเสียนั่นคือปุ๋ยของเขาหรือว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยเสียเลยนะคะนี่ก็จะให้เห็นว่าทำไมเขาถึงให้ความสำคัญกับการเทสข้อที่3 disintegration test นะคะนี่ valid test ค่ะก็ไม่ขออาจจะไม่มีเวลาอธิบายนะคะหรือเดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยหรือมีเวลาก็สักถามนะคะแล้วข้อที่4ก็คือเพื่อที่จะให้เรามั่นใจได้ว่าพลาสติกที่ถูกพัฒนาหรือกำลังใช้อยู่เนี่ยมันไม่เป็นพิษจริงๆนะคะเขาก็จะทดสอบความเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมโดยทำการทดสอบกับพืชกับสัตว์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเป็นคอมโพสต์แล้วเนี่ยจะถูกเอาไปใช้สัมผัส
เอาไปใส่ดินนะคะแล้วมันก็จะมีสัตว์ที่สัมผัสกับดินนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารนะคะหรือเมล็ดพืชที่สัมผัสกับดินนะคะนั้นก็เวลาปลูกพืชนะคะเราทำ follow ตาม OECD 208ค่ะเช็คการงอกนะคะแล้วก็ biomass ของพืชนะคะในห้องนะคะจริงๆมองแล้วเป็นการทดสอบที่ค่อนข้างง่ายแต่ผู้ทดสอบเท่านั้นที่รู้ว่ายากมากนะคะเพราะว่าทำในคอนโทรลนะคะแชมเบอร์นะคะซึ่งต้องควบคุมความชื้นในห้องที่ร้อนด้วยแสงแต่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้ได้นะคะคงที่ต้องมีปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์อย่าลืมนะคะพืชมีการหายใจแล้วก็สังเคราะห์แสงตลอดเวลาคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันหนึ่งเปลี่ยนแปลงหลายรอบนะคะช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะมีคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนต่างกันเพราะฉะนั้นต้องติดตามอย่างต่อเนื่องมีบันทึกนะคะเทสเนี้ยค่ะเป็นเทสสุดท้ายที่เราส่งให้ทางเยอรมันดินเซอร์เคิลแอปพรูฟนะคะเท่าที่ผ่านมายังไม่ได้ออกมาเป็นเอกสารนะคะเทสนี้ของเราก็น่าจะผ่านแล้วนะคะส่งผลและข้อมูลทั้งหมดเนี่ยได้ติดต่อกันทางอีเมลว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะครบนะคะเหลือรอเอกสารออกมาท่านเองนะคะความชื้นแสงนะคะช่วงแสงความสว่างความมืดทุกวันนะคะสลับนะคะแล้วก็ความเข้มของแสงซึ่งยากมากต้นไม้โตขึ้นทุกวันนะคะความเข้มของแสงเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะถ้าเผื่อใครทำเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะจะรู้เลยว่าความเข้มของแสงเนี่ยที่ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานเนี่ยต้องทำให้ได้ตามที่มาตรฐานกำหนดนะคะนั่นก็เป็นวิธีการทำ Ecotoxicity Test ค่ะอีกข้อนึงก็คือทำกับสัตว์นะคะ OECD 208ค่ะก็ไปดูที่เปอร์เซ็นต์ของการรอดของชีวิตของไส้เดือนไส้เดือนเขาก็กำหนดอีกนะคะว่าจะใช้สปีชีส์ไหนนะคะอย่ามาเอาตัวไส้เดือนหลากหลายไปขุดเอามาจากตรงไหนก็ได้มีข้อกำหนดอยู่นะคะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทั่วโลกไม่เหมือนกันแต่เท่าที่เห็นก็คือเป็นไส้เดือนที่in general เจอได้ทั้งในสภาพอากาศหนาวและสภาพอากาศร้อนชื้นเหมือนไทยนะคะจะต้องเป็นไส้เดือนที่มีชาติตระกูลเหมือนกันนะคะจะเอามาสุ่มๆก็ไม่ได้นะคะระดับแลบขนาดนี้นะคะนั้นในเมื่อเราใช้ไส้เดือนที่มีชาติตระกูลนะคะนั้นถ้าทดสอบของเราก็อาจที่จะต้องคุยกันนิดนึงนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้คิดเลยค่ะว่าค่าทดสอบจะเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูน้ำหนักที่เปลี่ยนมันแสดงว่าเราก็ฟูมฟักอย่างดีเหมือนกันนับนะคะว่าเราใส่ไปกี่ตัว valid test นะคะไม่ตอนนี้กลับมาที่หัวข้อค่ะกลับมาแสดงว่าใกล้จะหมดเวลาเหมือนกันนะคะกลับมาที่หัวข้อหน่อยว่าเราให้การสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานอย่างไรบ้างนะคะของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสำหรับประเทศไทยและอาเซียนเอาสำหรับประเทศไทยและอาเซียนก่อนสำหรับประเทศไทยนะคะเราก็คิดว่าเราใช้ความพยายามแล้วก็ความอุตสาหะในการที่จะพัฒนาวิธีการทดสอบพูดจริงๆว่าแต่เดิมเราไม่ได้ตั้งใจที่จะสนับสนุนการทดสอบนะคะเราตั้งแลบขึ้นมาเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เราทำวิจัยขึ้นนะคะเพราะเราทำงานวิจัยไบโอพลาสติกนะคะเราก็อยากจะทดสอบให้พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกนะคะมันใช้ได้นะคะบังเอิญว่าการทดสอบที่เราทำอยู่เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนการเข้ามาอพิสูจน์นะคะงบประมาณจากนวัตกรรมและ TBIA นะคะก็เลยทำให้เรายิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำในเรื่องของการทดสอบมาตรฐานเนี่ยเราทำได้ถูกและดีจริงๆอันนี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะ proof จะต้อง proof หรือไม่ต้อง proof MTech ก็ทำงานด้วยมาตรฐานที่ดีในระดับของยุโรปเปียนนะคะก็คือเราทำของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนให้มา approve lab เราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคาดว่าน่าจะผ่านนะคะแล้วก็เป็น lab ณปัจจุบันน่าจะเป็น lab ที่สามารถทำการทดสอบได้ครอบคลุมนะคะให้กับประเทศไทยนะคะปัจจุบันเรารับการทดสอบให้กับประเทศตอนนี้ฟิลิปปินส์นะคะพร้อมกับทางรัฐบาลของฟิลิปปินส์ก็ติดต่อให้เราเนี่ยช่วยไปเซต lab แบบนี้ให้กับฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็ได้รับการติดต่อจากประเทศเกาหลีให้ไปช่วยเซตแลบให้ประเทศเกาหลีนะคะแต่ตัวเองทำงานที่นี่แค่ยังไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะจะไปทำการติดตั้งแลบหรือทำอะไรซึ่งใช้เวลานานมากนะคะกว่าที่จะคนจะเทรนขึ้นมาหรืออะไรเนี่ยใช้ความพยายามอย่างมากนะคะก็เลยคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถหรือเวลาเพียงพอที่จะไปเซตแลบให้ฟิลิปปินส์และเกาหลีนะคะก็ขอหยุดแต่ว่าเรายังคอนแทคกันฟิลิปปินส์ก็คนนั้นเจ้านั้น
รัฐบาลนะคะก็ยังส่งมาที่เราอยู่นะคะแล้วเราก็ได้รับการติดต่อตัวอย่างจากอินโดนีเซียนะคะเวียดนามเห็นไหมคะถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยนั่นก็คืออาเซียนของเราทั้งนั้นเขาวิจัยและพัฒนามันแน่นอนเขาต้องมีจริงไหมคะเขาถึงส่งมาที่เราเราอาจจะไม่เห็นว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะแต่เขามีตัวอย่างที่เตรียมพร้อมที่จะส่งอินโดนีเซียนะคะมาเลเซียปิโตนัสนะคะไม่เห็นหรอกค่ะแต่คาดว่าจะเหลืออีก5นาทีใช่ไหมคะประมาณ5นาทีกำลังมีสัญญาณส่งมาว่าเหลืออีกประมาณสักไม่กี่นาที2นาทีหมดเวลาค่ะได้ๆก็หมดเวลาเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้คุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีคำถามหรือข้อมูลที่เขาสงสัยหรืออยากจะส่งตัวอย่างวันนี้เลยนะคะก็คุยกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราเคยสนับสนุนมานะคะว่าเราทำอะไรกับประเทศชาติของเราบ้างนะคะกับอาเซียนของเราแล้วเราก็อย่างเมื่อกี้นี้ค่ะวิทยากรท่านที่หนึ่งท่านที่สองบอกว่าเราไม่ได้ต้องการแค่เป็นฮับของอาเซียนนะหลักของเราถ้า approve นะคะเราก็สามารถรับตัวอย่างทดสอบจากทั่วโลกได้เหมือนกันนะคะเราก็ได้มาตรฐานของยุโรปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นไอเดียนะคะของการทำงานร่วมกับเรานะคะไม่มีมาเลยค่ะมีแต่ไอเดียอยากจะบอกว่าอยากได้ตัวอย่างพลาสติกอยากได้พลาสติกตัวเนี้ยคุณสมบัติเป็นแบบนี้แต่ต้องบอกข้อกำหนดก่อนนะคะความต้องการก่อนเข้ามาแล้วบอกความต้องการแต่ไม่มีอะไรเลยเครื่องมือไม่มีเม็ดพลาสติกไม่มีอยากได้แบบข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะเราจะออกแบบให้เราจะทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้เมื่อกี้นี้ดร.วรรณธนีนะคะพูดได้เหมือนอย่างที่ตัวเองคิดแนะนำเราก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะคะเราต้องทำต้นแบบขึ้นมาค่ะแล้วทดสอบก่อนอย่าเพิ่งไปถึงไหนเพราะเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะไปถึงนี้แล้วมันจะผ่านไหมนะคะทำต้นแบบขึ้นมาจากเหตุที่เป็นไอเดียนะคะอาจจะเอาเม็ดมาให้เราทำชีทให้ไม่มีอะไรเลยนะคะมามือเปล่าบอกไอเดียมาร่วมวิจัยกันทำต้นแบบขึ้นมาเทสติ้งหลังจากนั้นเราถึงจะอนุญาตให้อุตสาหกรรมนั้นน่ะเอาสูตรของเราเนี่ยไปผลิตนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้เซอร์ต้องส่งทดสอบใหม่ด้วยชื่อของบริษัทเองนะคะโดยที่เราไม่เกี่ยวข้องคุณอาจจะเอาสูตรของเราไปพัฒนาต่อก็ได้นะคะตรงระดับอุตสาหกรรมข้อที่2ค่ะเอาตัวอย่างมาเอาเม็ดมาเราขึ้นรูปให้นะคะเราเอาตัวอย่างมาแล้วเรามี2แบบเท่าที่เป็นประสบการณ์นะคะนักวิจัยมาหรืออุตสาหกรรมมาเราคุยกับนักวิจัยกับอุตสาหกรรมก็ไม่เหมือนกันนะคะอุตสาหกรรมเนี่ยทำยังไงก็ไม่ยอมยังไงก็มาตรฐานนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำคุณต้องการใบเซอร์นะคะนั้นคุณจะมาขอนู่นนี่นั่นแล้วบอกอย่าเลยค่ะเสียเงินฟรีนะคะทำตามมาตรฐานเถอะเพราะว่าคุณกำลังที่จะเอาตัวอย่างออกไปขายตลาดโลกนะคะแต่นักวิจัยอาจจะมีข้อกำหนดอย่างอื่นแล้วก็คุยกันนะคะแล้วเราจะเป็นคนเลือกมาตรฐานให้เมื่อกี้บอกแล้วนะคะมาตรฐานมีเยอะจริงๆไม่ใช่แค่4ข้อเราเลือกที่เหมาะสมให้เทสอันไหนดีทั้ง4ข้อต้องเทสไหมเดี๋ยวเราจะบอกให้นะคะแล้วก็เราจะทุกการทดสอบทำการทดสอบตามมาตรฐานนะคะของสากลทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสไลด์สุดท้ายแล้วอีเมลนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเผื่อไม่ต้องส่งทดสอบสอบถามก็ได้ค่ะกันเองนะคะค่ะขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณดร.ชนวดีมากนะครับที่ได้มาพรีเซนต์ Lab Biodegradable Plastic นะครับใน M-Tech นะครับก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเราก็มีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วนะครับทั้งตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำรวมถึง Lab ทดสอบนะครับไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามบ้างไหมครับผมก็ถ้าไม่มีงั้นผมขอเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะครับ